่องทางชมสดวอลเลย์บอลวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยบู๊เดือดบัลแกเรียกีฬาวันที่13มิถุนายน2567 11:04 น.ช่องทางชมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลวันนี้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สนามที่3วอลเลย์บอลหญิงไทยบู๊เดือดบัลแกเรียวันนี้เวลา 12:30 น.วันที่13มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024กลุ่ม2สนามที่3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2567โดยวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ร่วมกับตุรกีบัลแกเรียโปแลนด์และเยอรมนีโดยวันนี้มีโปรแกรมลงสนามพบกับทีมชาติบัลแกเรียเวลา 12:30 น.ตามเวลาประเทศไทยช่องทางชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7เชียร์สดออนไลน์ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv และเว็บไซต์TEROASIA.com สำหรับโปรแกรมวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2024ยิงสนาม3วันพฤหัสบดีที่วันที่13มิถุนายน2567เวลา 12:00 น.ไทยพบบัลแกเรียวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายน2567เวลา 15:30 น.ไทยพบโปแลนด์วันอาทิตย์ที่วันที่16มิถุนายน2567นัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มเวลา 12:00 น.ไทยพบเยอรมนีอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายตุรกีทีมอันดับหนึ่งของโลกประเดิม VNL Week 3ธรรมนัสข้องใจส.ส.จะไปให้กำลังใจบิ๊กป้อมเรื่องอะไรชี้อย่าเดาโยงคนในป่าการเมืองวันที่13มิถุนายน2567 17:10 น.ธรรมนัสข้องใจส.ส.จะไปให้กำลังใจบิ๊กป้อมเรื่องอะไรยันกำลังใจดีอยู่แล้วหลังถูกโยงคนในป่าขอทุกฝ่ายอย่าคิดมากทำบ้านเมืองแตกแยกมากกว่านี้เมื่อวันที่13มิถุนายน2567รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.กล่าวกรณีมีกระแสข่าวส.ส.พรรคจะไปให้กำลังใจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคว่าไปให้กำลังใจเรื่องอะไรเพราะมีกำลังใจดีอยู่แล้วตนในฐานะเลขาพรรคและในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรัฐมนตรีถึง2คนตนยังไม่ได้ข่าวและส.ส.ช่วงนี้ลงพื้นที่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนดังนั้นเราอย่าไปตามกระแสที่คิดและคาดการเดาและเข้าใจกันเองผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนคุยกับทุกฝ่ายเราในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราต้องมีมารยาททางสังคมขณะเดียวกันได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคตลอดเวลาขอให้อย่าคิดมากให้ดูใบหน้าของตนเมื่อถามว่าภายในพรรคเสียงแตกจะมัดรวมอย่างไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้มัดเป็นไปตามสถานการณ์และเป็นเหตุการณ์โดยบังเอิญอย่าคิดมากเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าตนตนเป็นรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลใครจะรู้ดีเท่าตนอย่าไปคิดเองฟังนักวิชาการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาผู้สื่อข่าวถามว่าการวิเคราะห์ของนักวิชาการค่อนข้างน่ากลัวมากรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าให้ดูใบหน้าผมสบายสบายลงพื้นที่ดูแลประชาชนถือว่าเป็นงานของเราประชาชนเลือกเรามาเราต้องทำงานให้ประชาชนและอย่าทำให้บ้านเมืองมันแตกแยกมากกว่านี้เลยเมื่อถามถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดี40ส.ว.ร้องสอยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่18มิถุนายนนี้รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่กังวลสบายสบายไม่มีอะไรน่ากลัวทุกอย่างเป็นไปตามกลไกเราเป็นฝ่ายรัฐบาลต้องพร้อมในการตรวจสอบอย่าไปคิดมากตนโดนอะไรมาเยอะ
ยังผ่านมาถึงทุกวันนี้ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคพลังประชารัฐเตรียมแผนไว้รองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นของฝ่ายรัฐบาลหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลพูดคุยกันตลอดเวลาส่วนการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นตนเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วรอหัวหน้าแต่ละพรรคพร้อมเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรจะมาร่วมด้วยหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าพลเอกประวิตรมอบให้ตนเข้าร่วมเพราะท่านไม่สะดวกและเป็นเช่นนี้มาตลอดอย่าคิดมากและพลเอกประวิตรไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่กำชับสดให้ดูแลพื้นที่และประชาชนเมื่อถามถึงความมั่นใจในการรับมือพายุที่จะเข้าประเทศไทยถึง2ลูกจะเอาอยู่หรือไม่รอ.ธรรมนัสหัวเราะพร้อมถามกลับว่า2ลูกหรือ2ลุงผมพูดเล่นแซวเล่นไทยสร้างไทยหนุนแก้กม.ประชามติเร่งแก้รัฐธรรมนูญนะหยิบฉบับปี60มาปรับใช้ชื่อ1ปีจบการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 16:13 นไทยสร้างไทยหนุนแก้กฎหมายประชามติย้ำแก้รัฐธรรมนูญต้องเร็วแนะหยิบร่างปี60มาปรับใช้เว้นแก้ไขหมวด 1-2 เชื่อหลังคิกออฟไม่เกิน1ปีจบชงตั้งกรรมการกลั่นกรองป้องกันนำหมู่112ไปใช้เป็นเครื่องมือเปิดช่องขอพระราชทานอภัยก่อนมีคำพิพากษาคดี 0.112 ได้วันที่12มิถุนายนที่พรรคไทยสร้างไทยนายโพคินพลกุลประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทยแถลงกรณีการแก้ไขร่างกฎหมายประชามติและการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าพรรคไทยสร้างไทยสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายการทำประชามติซึ่งรายละเอียดจะพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎรแต่โดยหลักการแล้วเห็นด้วยที่จะให้ประชามติผ่านได้ด้วยเสียงกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องใช้เสียงถึง26ล้านกับ1คนหากไม่ใช้วิธีนี้ประชามติจะกลายเป็นเรื่องยากแปลว่าใครนอนอยู่บ้านไม่ออกไปใช้สิทธิ์ก็เท่ากับว่าไม่เห็นด้วยกับประชาชนไม่ต้องไปลงคะแนนตรงนี้จะทำให้เกิดปัญหานายโพคินกล่าวแล้วว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่คือปัญหาและทุกพรรคเห็นตรงกันว่าต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดพรรคไทยสร้างไทยเคยเสนอว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องแก้ไขหมวด1หมวด2ส่วนที่เหลือในหมวดต่างๆแก้ไขได้หมดต่างจากที่คณะกรรมการและฝ่ายผู้มีอำนาจกำลังถกเถียงกันซึ่งอาจต้องทำประชามติถึง3ครั้งดังนั้นเราจึงเสนอวิธีการที่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้เวลาเพียง1ปีก็มีรัฐธรรมนูญที่ได้รับแก้ไขใหม่จากประชาชนหลักการคือการนำรัฐธรรมนูญปี60มาแก้ไขใหม่โดยปรับแก้ตั้งแต่หมวด3เป็นต้นไปไม่แก้ไขหมวด1หมวด2โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.เป็นผู้แก้ไขหากใช้วิธีการเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องไปถามประชามติครั้งที่1และครั้งที่3ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน1ปีจบดังนั้นหากผู้มีอำนาจยังเดินหน้าโดยมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆโดยเฉพาะการถามประชามติถึง3ครั้งไม่แน่ใจว่าเมื่อหมดวาระของรัฐบาลจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สำเร็จหรือไม่นายชวลิตวิชยสุดรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยมองว่าในช่วงเวลานี้ยังไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนจะมีการนิรโทษกรรมหรือให้อภัยกับผู้กระทำผิดตามมาตรา112หรือไม่นั้นพรรคไทยสร้างไทยมีข้อเสนอว่าขอให้ยึดมั่นในทางสายกลางคือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไปพร้อมกับการป้องกันไม่ให้มีการใช้หมู่112เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยโดยคณะกรรมการของพรรคจ
ึงเตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในเวลาอันใกล้นี้โดยเฉพาะข้อเสนอต่อหลักการใหม่ของพรรคไทยสร้างไทยที่เสนอให้เพิ่มกระบวนการขอพระราชทานอภัยก่อนมีคำพิพากษาพร้อมชงตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองป้องกันการนำหมู่112ไปใช้เป็นเครื่องมือ